เรื่องท้องของพี่น้องประชาชนชาวไทยว่ายังไงกันบ้างคะดิจิตอลวอลเล็ตสรุปจะได้หรือไม่ได้เนี่ยเพราะว่าท่านนายกเนี่ยเขาก็บอกมาเนาะว่าดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเนี่ยจะได้ประมาณเดือนพฤษภาคม67กลางปีนี้เขาก็ยืนยันนั่งยันนอนยันมาโดยตลอดนะแต่ทีนี้ค่ะพี่เอื้อยเขาเนี่ยออกมาเปิดเผยนะคะท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพูดว่าอาจจะต้องเลื่อนออกไปจากเดือนพฤษภาคม67ก่อนเขาพูดอย่างเงี้ยได้แต่แค่เลื่อนเราต้องอธิบายแบบนี้ค่ะเลื่อนนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าไม่ได้ท่านจุลพันธ์บอกว่าเลื่อนออกไปจากพฤษภาคมปี67ก่อนทีนี้ค่ะท่านนายกเนี่ยเขาก็มากล่าวต่อนะคะว่าแต่ทั้งนี้เนี่ยยังไม่มองไกลถึงขนาดว่าจะต้องใช้งบของปี68ตอนนี้ขอรอรายละเอียดจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก่อนนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกกันค่ะเรามีตัวเลขที่สามารถอธิบายได้นะครับเรื่องทุจริตนี่ผมมั่นใจ 100% ก็ไม่มีแน่นอนนะครับถ้าเกิดท่านสงสัยว่าทุจริตตรงไหนเนี่ยก็ขอให้บอกมาทางรัฐบาลก็มีหน้าที่อธิบายนะครับเพราะนี่เป็นใช้เทคโนโลยีในการที่จะส่งเงินจาก G2C ก็เป็นของ consumer เองนะครับเป็นการส่งเงินในที่เข้ากระเป๋าสตางค์ของพี่น้องประชาชนผมไม่เห็นว่าจะมีการทำทุจริตตรงไหนได้เลยนะครับคือจริงๆอย่าพูดลอยๆนะครับว่ามีการทำทุจริตได้นะครับผมก็เข้าใจนะครับว่าทางด้านหรืองานที่เกี่ยวข้องก็ต้องระมัดระวังตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดบอกได้ว่าตรงไหนที่มีทุจริตเนี่ยเราพร้อมที่จะที่จะอธิบายให้ฟังนะครับส่วนทำลายของโครงการอธิบายไม่ได้ถ้าเกิดมีข้อกังขาก็คงทำไม่ได้นะครับท่านนายกครับส่วนทำลายของโครงการเนี่ยตอนนี้ยังคงยืนยันว่าจะเป็นภายในเดือนพฤษภาคมไหมครับก็ตามที่ท่านรองแพทย์ผู้อธิบดีมีการเรียนไปครับค่ะก็นี่แหละที่เขาบอกนะพี่เอื้อยว่าเลื่อนไปก่อนเดี๋ยวขอข้อมูลจากปปช.ก่อนรัฐมนตรีนิ่มเขาก็บอกอยู่เมื่อวานว่าอาจจะเปลี่ยนไทม์ไลน์ใช่ไหมเขาไม่ได้บอกว่าไม่ได้แล้วเปลี่ยนไทม์ไลน์เฉยๆก็มีเวลาอีกกี่ปีอ่ะก็ตอนนี้เขายังเป็นรัฐบาลอยู่ค่ะก็อีก4ปี4ปีประมาณนั้นนะคะว่ากันไปเงินหมื่นใครก็อยากได้เนาะใช่ทีนี้มาเรื่องนี้ดีกว่าสรุปว่าประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจวิกฤตหรือว่าไม่วิกฤตคุณผู้ชมพิมพ์มาให้เราหน่อยเพราะว่าแบบนี้ค่ะเมื่อวานนะคะคุณสรยุทธ สุทัศนจินดาพิธีกรรายการเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะก็ได้สอบถามทำโพลนะคะผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอเกี่ยวกับที่ปปช.เขาก็ได้ออกมาค่ะให้ความเห็นเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนี่แหละเขาก็ถามประชาชนเลยทำโพลเข้ามาให้หน่อยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยประเทศวิกฤตหรือไม่วิกฤตคุณผู้ชมส่งมานะในคอมเมนต์นะนากับพี่เอ๋ยรออ่านอยู่สรุปว่าประเทศไทยค่ะเศรษฐกิจวิกฤตหรือไม่วิกฤตทีนี้ค่ะก็มาเดี๋ยวมาดูโพลกันหน่อยนะคะโพลบอกว่า 245,000 คน 93% บอกว่าประเทศวิกฤตอีก 7% บอกว่าไม่วิกฤตเยอะนะ 245,000 คนพี่เอื้อยเยอะนะ 93% บอกว่าวิกฤตเลยแค่ 7% เอง 7% น่ะค่ะบอกว่าไม่วิกฤตแล้วคุณผู้ชมว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตแต่อันนั้นเป็นโพลของพี่ยุทธใช่ไหมใช่แล้วนะคะอ่ะไม่เป็นไรอันนี้เป็นโพความเห็นน่ะอยู่ในใจอยู่แล้วแหละรู้ดีว่าชีวิตความเป็นอยู่เราเป็นอย่างไรนะวิกฤตไม่วิกฤตนะคะทีนี้ไปดูนี้หน่อยนายกเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีนายกไม่ได้รับเงินเดือนนายกไม่ได้รับเงินเดือนนะคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าประเทศไม่ให้เงินเดือนนายกนะนายกไม่เอาเองท่านบอกว่าท่านก็ไม่ได้แบบว่าต้องการอะไรท่านก็บอกตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งแล้วว่าจะขอไม่รับเงินเดือนแล้วก็มอบเงินส่วนเนี้ยที่เป็นเงินเดือนของทั้งค่าเบี้ยประชุมค่าอะไรต่างๆเนี่ยค่ะให้กับมูลนิธิต่างๆทีนี้เรามาดูกันดีกว่าเงินเดือนแรกเดือนตุลาคม2566มูลเงินเดือนแรกเดือนตุลาคม2566ท่านมอบให้มูลนิธิเด็กเพื่อช่วยเหลือตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานและก็การดำเนินชีวิตแล้วก็สวัสดิการต่างๆส่วนครั้งที่2ค่ะเดือนพฤศจิกายน2566เนี่ยมอบให้ถึง4มูลนิธิเลยนะมูลนิธิละ 50,000 บาท
แล้วก็ครั้งที่3ค่ะล่าสุดนี่เองเดือนธันวาคมปี2566เดือนที่แล้วปีที่แล้วได้มอบให้กับ3มูลนิธิค่ะมูลนิธิละ 50,000 บาทเหมือนกันทั้งนี้นะคะก็รวมหมดเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเบี้ยประชุมที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งนะคะหรือเงินเดือนหรือเงินต่างๆเนี่ยที่เกือบ 1,400,000 ล้านบาทหรืออะไรต่างๆเนี่ยมอบให้มูลนิธิหมดเลยก็คือนายกไม่ได้ใช้เงินเดือนเลยใช่นะคะค่ะ